เราจะเดินหน้าใส่ของ
กวัดมานะสวยความงามกันตรงนี้นะครับขอให้ดูเป็นศิลปะเท่านั้นนะนี่ใครอยากได้ต่างกันนี่ได้มะม่วงมาโอ้โหใหญ่เลยนะมีข้าวเหนียวหรือยังฮะแน่นมีข้าวเหนียวถ้าอยากได้ข้าวเหนียวต้องไปนึ่งก่อนใช่ไหมเห็นมีมะม่วงมาแล้วนี่อย่างรับนะฮะก็ช่วงที่ได้นำรำได้นำพักกันสักนิดนึงครับผมนะครับผมนะขออนุญาตฝากงานในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมนะครับผมนะฮะก็หลายๆท่านนะครับผมอยากจะร่วมสนุกนะครับผมที่หาเจ้ากันเลยนะครับผมนะครับพรุ่งนี้กองเชียร์พี่นักแบนครับนะครับไปอยู่กันหน้าที่ตรงนั้นตรงหาเจ้าสำราญด้วยแล้วกันโรงแรม17อะไรทั้งอย่างครับผมนะไม่ได้ใบหวยนะฮะ17เป็นโรงแรม17แล้วระบุนะพรุ่งนี้ก็พบเจอกับพวกเราที่นู่นแล้วพรุ่งนี้ส่วนของนักรำเป็นของรุ่งนภาเป็นหน้าที่ของรุ่งนภานะรุ่งนภาด้วยนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับผมพอดีผมไม่ได้ข้อมูลแต่ผู้ใหญ่ได้ข้อมูลมาใช่ไหมไปคณะเดียวใช่ไหมคณะเดียวครับร่วมสนุกกันแล้วกันนะบ้านการเรือเทียนที่อยู่ฝั่งทางด้านนู้นแล้วกันครับผมนะครับสนุกอันว่าอนุมัติกันเลยนะครับผมนะลุ่มนภาเมืองเพชรด้วยครับผมนะคืนวันพรุ่งนี้นะครับกับกองเชียร์พี่นักแบนด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวในช่วงนี้ก็สนุกตามรอบกันเหมือนเดิมครับนะครับผมแต่เปลี่ยนบรรยากาศกันด้วยแล้วกันในช่วงนี้สลัดสเปกกับบรรยากาศบทเพลงร่วมสมัยกันบ้างนะครับผมในชุดแรกแต่พวกเราด้วยนะครับผมนะฮะเอ้าไปยืนดูเด็กเป็นผู้ชายนะI'm not afraid to die.
Oh,
ว่าเปียกผมคนละสีเหลวให้ตายเลยเปียกผมคนละสีเหลวให้ตายเลยเปียกเลยตาผมคู่เป็นไปตายแล้วเหมือนกันเลยอย่างเดิมของผมที่ว่าตาชิคกี้พายเลยย่อลูกย่อย่อแม่เหี้ยจะเป็นล้มไม่ได้อีกคุณนะครับผมนะขอบคุณครับรางวัลจากเซอีด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเตะข้างนอกนะเซอีตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะเซอีพายกับฟิล์มใจเย็นๆนะครับผมดูเย็นๆด้วยนะบุคคลคนนี้ไม่ธรรมดาครับอะไรฮะทำหน้าเป็นรอยไหลได้คนเดียวเลยจริงเหรอเออในเศรษฐีหน้าข้าวเลยนะนี่เนี่ยต้องมีนะคนนี้เนี่ยเรื่องนะนะโจ้เมียมีมาสบายบายอันนี้นะเบาเลยนะครับปุ่งนะก็ยองยาวกระเซาเฟเอเขาเรียกอะไรกระเซาเย้เออกลับไปกลับมาเลยจะไปพูดเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาพูดเอ๊ะบอกเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นได้ไงขอบคุณทุกท่านครับผมนะฮะร่วมสนุกกันยาวๆกันด้วยละกันครับผมในค่ำคืนนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นบรรยากาศอันโศกเศร้านะครับผมนะก็ไม่มีปัญหากันนะครับผมนะฮะคือว่าสำหรับฐานะภาพขออนุญาตจัดให้สำหรับผู้เสียชีวิตครับเราก็ต้องแต่งกันไปต้องเป็นด้วยสัญญาที่ต้องรู้ทุกกันทุกคนครับและที่แน่ๆก็ขอบคุณสำหรับพี่อุ้งของเราด้วยครับผมหรือว่าพี่วรวุฒิตึกพายนะครับผมครับ